เอาละวันนี้เราอยู่กับพี่ตีตีนะครับซึ่งสวัสดีครับพี่ตีตีเนี่ยวันนี้พี่ตีจะสอนคุณผู้ชมเล่นอะไรมีเล่นอกเล่นอกเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูนะว่าการที่จะเป็นหุ่นแบบเป็นฟิสิกส์แบบเมืองนอกนะที่อกเต็มไหล่บานอะไรเงี้ยเขาซ้อมยังไงผมจะดูว่าพี่ซ้อมต่างกับที่แบบพวกผมซ้อมมาแบบโอเคแล้วเมื่อกี้คือก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยพี่ตีเขาให้ความสำคัญในการวอร์มมากเลยผมไม่เคยเห็นใครวอร์มแบบจริงจังขนาดนี้เพราะอะไรทำไมพี่ถึงแบบว่าวอร์มหนักขนาดนี้คือการวอร์มมากแบบสำคัญที่สุดเลยมันทำให้เราฝึกตัวแรกได้หนักครับสำคัญที่สุดคือการฝึกตัวแรกหนักเห็นผมเพราะอะไรเพราะว่าตัวแรกมันเป็นตัวที่บ่งบอกทุกอย่างว่าเราพัฒนาขึ้นไหมจะสังเกตว่าตัวแรกเวลาที่ฝึกแม่งตัวเดิมตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่อะไรเลยทำไมต้องเป็นตัวเดิมเพราะอะไรถ้าสมมติว่าวันนี้ผมไข่เล่นตัวสมมติเล่นเบนเทสครับตัวใครเล่นอยู่20กิโลครับอีก4อาทิตย์กูเปลี่ยนโปรแกรมไปเล่นอีกคายสมิธแล้วอีก4สัปดาห์ต่อมากลับมาเล่นแบบเดิมคือถ้าคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณแข็งแรงป่ะแต่ถ้าคุณตัวหลักตัวแรกของคุณเนี่ยเมนไม่เลยว่าสมมติว่าคุณเล่นเบนเทสเล่นแม่งแบบ6เดือน7เดือน8เดือนจนเป็นปีคุณจะรู้ว่า3เดือนคุณเล่นหนักเท่าไหร่เดิมแล้วคุณเล่นหนักเท่าไหร่แต่ตัวที่2ตัวที่3มันเปลี่ยนได้แต่ตัวแรกมันเป็นตัววัดความแรงเป็นตัววัดตัวฟอร์แมนทุกอย่างว่าวันนี้คุณกินมาดีเปล่าคุณแรงตกไหมคุณคือมันบอกคุณฟ้องคุณเลยว่าคุณวอร์มแล้วถ้าคุณแบบคุณมีความล้ามาเร็วนะคุณรู้วันนี้คุณต้องเบิร์นมันบอกมันฟ้องเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนก็ซาบิ้วเลยเดี๋ยวตัวแรกตัวนี้ตัวนั้นแล้วหัวแข็งเรื่องการเป็นนักงานบางทีตัวเราเองเรามองไม่รู้หรือว่าตัวนักงานแต่การที่เราจะมองเป็นพัฒนาได้บางทีจะมองจากการฝึกครับการฝึกว่าอะไรหัวแข็งยกหนักขึ้นไหมคุณยกหนักขึ้นการเป็นนักงานขึ้นคุณยกน้ำหนักเท่าเดิมก็ได้จำนวนเพิ่มขึ้นโอเคถ้าในเมื่อวันนี้คุณยกน้ำหนักเท่าเดิมแล้วคุณติ่งน้ำหนักอยู่คุณจะเบรกคาโททำไงคุณเพิ่มเซฟไปดิถ้าเซฟหน้าสมมติกับปกติคุณฝึก4ครับคุณฝึก5เซฟที่5คุณยืนระยะการฝึกได้เท่าไหร่ยืนระยะการฝึกเราว่าสมมติว่าใครใส่4แผ่นครับแล้วคุณยกได้6ทีแน่นอนกว่ามันถึง working set อ่ะมันถูกเทนชั่นทุกอย่างมันเกิดความไม่ล้ามันแรงไปหมดแล้วครับแต่ถ้าเซฟที่5เนี่ยเรายืนระยะได้เหมือนเดิมนั่นหมายว่าคุณก็วินแล้วนะฉะนั้นตัวแรกที่ดิบอกว่าการวอร์มมันสำคัญเพราะว่าตัวแรกเราฝึกหนักมากฝึกหนักที่สุดเลยฝึกหนักมากด้วยก็ใส่มันจะเป็นฝึกแนวแบบสเตรนจ์ซะมากกว่าสเตรนจ์บวกไฮเปอร์โทรฟีสเตรนจ์มากกว่ามันเป็นตัววัดสิ่งที่บอกแล้วทุกอย่างเลยได้ใช่ผมรู้สึกแล้วว่าแบบผมน่ะอย่างผมชอบเล่นบาเบลแต่พอเล่นท่าแรกมีวันไหนที่แบบว่าเรากินมาเต็มมานะโอ้แม่งแบบใช่คือตัวแรกมันต้องความเยอะมากเราจะสามารถฟอร์มได้ดีทำได้ดีฝึกได้ดีแล้วก็เหมือนแบบเราเสี่ยงการบาดเจ็บน้อยด้วยการวางแผนแล้วเดี๋ยววันนี้พี่เล่นท่าไหนก่อนพี่กบพี่เล่นไปแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเชสซิงไฟด้วยมาเพราะว่าบอกเลยครับมาบูสต์ฟิตเนสแล้วอุปกรณ์ไฮเทคขนาดนี้นะครับพวกนี้เราจะไม่ค่อยแตะนะครับเราจะไปแมชชีนนะครับเดี๋ยวตามพี่ตีไปดูเลยแล้วพี่ตีเนี่ยผมบอกก่อนว่าเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงอย่างเช่นการปรับเบาะอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ปรับเบาะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะปรับเบาะผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้ลูกพี่เขาบอกยังวอร์มอยู่นะยังวอร์มไม่เสร็จวอร์มเยอะอีกเล่นจริงแผ่นเดียวนะไม่ได้เล่นตีแผ่นเนี่ยพี่อันนี้เมื่อกี้พี่ติเขาวอร์มประมาณสัก6เซตเลยนะอันนี้เล่นจริงแล้วเล่นจริงพี่ให้ความสำคัญกับจำนวนหรือว่าหมดแรงหรืออะไรตัวเล่นหมดเลยเล่นหมดทุกดอกแล้วเต็มที่ทุกดอกเพราะเราจะได้รู้ว่าตัวเราขีดจำกัดอยู่แค่ไหนกล้ามเนื้อไปที่ไหนมันไม่ใช่บอกว่าเล่นสบายสบายยังๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วแล้วเล่นจริงกี่เซต4 เซต 3 เซตโอเคไปลุยใช่ไหม2 ทีไม่ใช่หรอ ไม่เคยเล่นด้วยน้ำหนักนี้
เล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีช็อตยอดเนี่ยไปดิจะบอกว่าโคตรหนักน่าอยู่น่าอยู่ได้อยู่กินจับเวลาเออพี่เขาจับเวลาด้วยนะตอนพักเซตอ่ะกี่นาทีเอ่ย3นาทีครึ่ง3นาทีครึ่งไม่จี้เว้ยน้ำหนักนี่เว้ยไม่จี้ว่ะพูดในหลายคลิปมากนะครับคือเรื่องกินอ่ะจริงๆใครมันก็กินได้เออเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากเชฟเปลี่ยนอ่ะเรื่องซ้อมล้วนๆนั่นคือตั้งแต่ที่เป็นเมเจอร์มานะจนเทิร์นโปรตั้งแต่ก่อนเทิร์นโปรยันเทิร์นโปรอาหารไม่เหมือนเดิมเลยต่างแค่เลยว่าหน่วยกรัมน้ำหนักตัวครับแค่นี้จริงๆต่างเหมือนเดิมไก่ปลากุ้งบรอกโคลีข้าวกล้องข้าวสวยเพนเน่พาสต้าเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยการฝึกนั้นเปลี่ยนตลอดเห็นดูอย่างนี้นะเล่นเดิมเหมือนเดิมแต่จริงไม่เดิมนะเปลี่ยนการฝึกตลอดใช่จำนวนเซตจำนวนรุ่มนะเทมโประยะเขาเรียกจังหวะในการฝึกทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดเลยฮัลโหลโจโจโจฮัลโหลสวัสดีครับ How are you my friends How is it going เด็กบอกเหนื่อยชี้อกไปดีวะอ๋อเพราะเครื่องนี้มันเป็นอกกลางใช่ไหมใช่ชี้เข้านี่เลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปบ่อต่ำเนี่ยแม่งเข้าไหลหน้าแน่นอนใช่ถ้าไปชี้มันก็บอกแล้วอ๋อคือไม่ได้แบบถึงขนาดจะต้องแบบขนาดนี้อยู่ประมาณนี้กลางใช่ใช่จริงจริงมันก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรป่ะเหมือนกับอยู่ที่ความที่ถึงแต่คนนะลองปรับความในภาพพี่แนะนำอ่ะเวลาพี่สอนลูกศิษย์ครับพี่ให้เขานั่งหลายตำแหน่งให้เขาเล่นดูว่าในตำแหน่งไหนที่เขาฟิลที่สุดเขาบางทีเขาเรียกว่าช่วงไหวเขาบางทีการตั้งแนวตั้งหรืออะไรอย่างความยืดหยุ่นเขาไม่มีอ๋อแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณผู้ชมไปสังเกตนะถ้าเป็นเครื่องแบบว่าดีๆที่เป็นแบบแมชชีนนะที่ไม่เพลโหลดนี้นะพี่สังเกตนะเขาจะปรับให้แบบเข้าลึกได้ออกได้เพราะบางคนอ่ะมันติดมันไม่ได้ใช่เมื่อกี้พี่ติพูดเรื่องแมชชีนกับฟรีเวทอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากแล้วคุณผู้ชมน่าจะลองเอาไปฟังแล้ววิเคราะห์ดูนะเมื่อกี้พี่บอกว่าเรื่องโอเคคือเรื่องแมชชีนกับฟรีเวทเนี่ยจริงๆแมชชีนเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันสร้างมาเพื่อแก้ไขในมุมที่หรือจุดที่ฟรีเวทมันเล่นไม่ได้ครับแล้วก็อันดับที่2เลยคือแมชชีนเนี่ยมันไม่ต้องมีเรื่องของสไตบิลไลซ์stabilize หมายถึงภาษาไทยก็คือเรื่องของการที่มันทำให้บาลานซ์คอนโทรลเรื่องบาลานซ์อะมาชีนไม่มีครับถ้าพูดถึงว่าเราอะการฝึกด้วยมาชีนฝึกด้วยฟรีเวทถ้าสมมติว่า mind muscle connection ของเราถูกแบ่งพาร์ทเป็น2ส่วน 50% อย่าง 50% ครับ 50% น้องเรื่องของการคอนโทรลที่เอา 50% ก็คือโฟกัสกล้ามเนื้อครับกับมาชีนอะน้องแค่มี mind muscle connection ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเดียว 100% ทำอะไรเนี่ยมันดีกว่าหลักการง่ายๆเลยถือว่าคุณต่อคุณฝึกฟรีเวทโป๊แค่ไหนมันก็ต้องมีเรื่องของสไตล์ไลน์เข้ามาแล้วน้องจะเล่นเบนเพสแบบระดับโป๊แค่ไหนมันก็ต้องมีเรื่องบาลานซ์เข้ามาในการฝึกฉะนั้นมันก็ถูกเจเนเรตแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการคอนโทรลแต่ถ้าฝึกด้วยมาชีนเนี่ยมันตรงจุดเลยตรงนี้ว่า direct muscle คือตรงจุดกล้ามเนื้อ 100% แล้วเราสามารถแค่แบบคุณแค่คอนโทรลแค่แบบคุณดันเข้าดันออกง่ายเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมมาชีนเขาถึงสร้างมาเพื่อแก้ในจุดที่ฟรีเวทมันทำไม่ได้เล่นไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ฝึกด้วยฟรีเวทเฮ้ยด้วยมาชีนครับใช่ไหมของพี่อ่ะของพี่ฟายปะฟายไหมใช่เป็นร้อยสองเซตอ๋อพี่ให้ความสำคัญในการเพจมากกว่าอันนี้เพจสำคัญแม่งคือสร้างโอเวอร์ออฟ
เหนื่อยลิ้นพันเทคนิคการเล่นตัวนี้ของพี่จะจับแคบปกติเห็นว่าจับว่างหรือจับแคบเราจะเล่นเป็นฟิลแบบดันให้สุดเต็มระยะเลยมันโค้ดจิ๊บแล้วบีบใช่ค้างประมาณ 2-3 วินาทีไม่จับใช่ใช่ตัวนี้จะไม่เล่นหนักเพราะเราเล่นหนักตัวแล้วครับจับแคบจริงครับเนี่ยดูเป็นลูกเลยหมดเอาแก้วน้ำวางได้นะเมื่อกี้นะพี่ตีเขาเป็นเทคนิคแบบว่าพี่ทำเพื่ออะไรพี่พี่ปุ๊บระวังแล้วต่อเดสเวิร์สว่ามันเป็นเทคนิคที่บอกว่าเป็นการฝึกเหมือนเวลาเรารู้สึกว่าเราเทมโปเราการที่มันต่อมันล้าหมดแรงเร็วแล้วเราเหมือนเรายังจัดใช้น้ำหนักเดินอยู่ในความหนักแต่ว่าเราควรรักษาการฝึกแบบเต็มระยะได้มันจะมีระยะพักให้มันอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะเป็นเทคนิคใช่แล้วก็มันจะเพิ่มเหมือนได้เป็นการฝึกสมาธิด้วยเหมือนเวลาเราจะเทออกตอนแรกครั้งแล้วเราจะโฟกัสมันได้มากแต่จุด A ไปจุด B โฟกัสไม่เราเช่นแต่ถ้าเรามีเทมโปขึ้นไหวตลอดเนี้ยมันนี้ด้วยความว่าน้ำหนักเดิมพอเรามาถึง working set หลังๆเยอะขึ้นอ่ะมันล้าเราโฟกัสไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคใหม่ครับใช่เพื่อเราสามารถกลับไปอยู่ในจุดโฟกัสเดิมได้ใช่แต่เรายังคงความหนักอยู่ครับคือพี่ไม่อยากบอกนี่แค่พี่จริงพี่หมดแรงไงพี่ไม่อยากบอกเลยพี่เลยใช้เทคนิคนี้มาเลยใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่คนเขาชอบถามว่าพวกเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันทำให้เราไม่เบื่อนะผมว่ามันแบบแบบนี้นิดหน่อยแบบว่าแบบเพิ่มความเข้มข้นไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นการโกงด้วยนิดหนึ่งแต่โกงแบบมีทักษะไอ้ครั้งจะบอกว่าสมมติอย่างเมื่อกี้พี่เล่น80ที่เราเล่น80กับพี่ใช่ไหมครับพี่เล่น7ทีมันหมดแล้วนะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเล่นต่อไปมันจะเหมือนมันไม่ได้7นะมันจะเริ่มประมาณเหลือ5หรือ6พอดีมันอาจจะไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการในข้าวทีมันเหมือนเข็นน่ะแต่ถ้าเมื่อกี้พี่เปลี่ยนเทคนิคใหม่ใส่เทคนิคใหม่ไปมันทำให้เราเปลี่ยนรูปแบบการฝึกได้ 100% อืมเนี่ยพี่เขาจะวางเหล็กแล้วก็ต่อเล่นอกนะครับสำคัญมากหลังตรงนี้ต้องติดเบาะตลอดนะมันจะเข้าแบบเต็มมากเลยลงไปต่ำกว่าหน่อยใช่ไหมไม่ได้ขนาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใส่ดันที่สุดนะดันที่สุดเทคนิคพี่นะครับแล้วน้อมตัวไปข้างหน้าอืมเนี่ยดันที่สุดนี่แหละเล่นคือหลังล่างติดเบาะใช่แต่ตัวน้อมมาข้างหน้าโน้มแม่งหน้าหน่อยนึงใช่การที่สุดยังไม่ได้ตอบเลคือพี่ได้โดนฟิลแล้วอ่ะเดี๋ยวแขนสุดเลยเดี๋ยวแขนสุดเก่งมากไม่ต้องบีบมากใช่ปวดมากแขนเยอะสุดเลยเก่งนี้มันสร้างความนูนจากฟลายครับไม่ช่างเชสไตล์หรือช่างอย่างนี้เรารู้สึกว่าอกนูนนะครับเล่นเล้งตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยรู้สึกได้ป่ะครับใช่ป่ะแล้วดันออกดีแค่สุดเลยสุดเลยสุดเลยสุดนั่นแหละนั่นแหละ
รู้พี่รู้สึกเหมือนเพลสใช่ป่ะเออใช่มันรู้สึกเหมือนเพลสนะเพราะปกติอ่ะเล่นไฟมันจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอวันนี้เออแม่งนี่อยู่อ่ะรู้สึกเหมือนเพลสใช่เหมือนเออใช่เหมือนเป็นอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนอ่ะผมเวลาผมเล่นเครื่องเนี้ยจะบีบเข้ามาแบบนี้เลยเออพอมันแค่นี้มันเอออันนี้มาอกล่างนะอกล่างตัวนี้จริงฝึกไวเชสได้นะฮะฝึกไวเชสมันดึงเยอะอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่เคยเห็นเนี่ยแชมป์โอลิมปิกเป็นที่สุดล่าสุดไอเลมอนเลมอนอ่ะเออเป็นฝึกตัวนี้ตัวแรกเลยเออฝึกเนี่ยดีคลายพี่ตีเขาเล่นอกเสร็จแล้วนะครับแต่พี่เขามาเก็บไซเลนทัลเล่ด้วยทำไมพี่เก็บไซเลนทัลเล่ด้วยพี่เหมือนฝึกแรงสัปดาห์2มันกระตุ้นกล้ามเนื้อไหล่ข้างอืมสำคัญเป็นพิเศษเพราะรุ่นพี่เขาแบบอกไหล่ใช่ก็พี่เล่นหลายที่สองครั้งใช่ไหมใช่ใช่ที่เราสองครั้งเล่นหนักเล่นซ้ายข้างเดียวครับเพราะไหล่มันก็ใจจะตกอย่างนี้เหมือนเราก็ทำเก็บไปเรื่อยไหมหลังข้าวไหมใช่ป่ะหิวเลยหิวเลยนะมาสั่งอร่อยๆเดี๋ยว EP ต่อไปนะเราจะอยู่พี่ตีเหมือนเดิมนะครับเราจะพาไปดูว่าโปรเนี่ยเขาทานกันยังไงไม่มีการเหวี่ยงเลยนะวันนี้นะครับเราซ้อมอกกับพี่ตีเสร็จไปแล้วได้เทคนิคอะไรไปโคตรเยอะเลยครับจากซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะครับก็พี่ตีมีอะไรจะฝากกับน้องๆเหมือนเดิมคนที่ดูคนที่ติดตามพี่อยู่แล้วก็สนใจในกีฬานี้ก็ถึงน้องๆทุกคนนะครับก็พี่พูดเสมอว่าเรื่องของความรู้คือสิ่งสำคัญความรู้เนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เดินไปในเส้นทางที่เราต้องการจะไปคือเจ็บตัวน้อยด้วยอย่าไปลองผิดลองถูกถึงแม้เราจะถึงความรู้เนี่ยมันจะหาได้จากไหนบ้างหาจากอินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งนะครับจากการจ้างโค้ชครับไม่ว่าจะรูปแบบออนไลน์เทรนนิ่งหรือแบบจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแบบจ้างเทรนเนอร์โค้ชเก่งในเมืองไทยครับนะครับซึ่งพี่มองว่าการลงทุนให้กับความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสุดในทำให้เราเหมือนไม่เสียเวลาครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวฟรีบางคนไปลองเสียเวลาคิดดูว่า 2-3 ปีลองผิดลองถูกสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้เลยคุณลองคิดว่า 2-3 ปีแทนที่คุณจะมาเดินให้มันตรงอ่ะคุณอาจจะแบบช็อตคัทเลย6เดือนปีนึงซึ่งแบบถึงเวลานั้นคุณก็แก่แล้วคุณมาตัดสินใจผิดเนี่ยเข้าใจป่ะความรู้สึกคือสิ่งสำคัญที่สุดครับผมในวงการเนี้ยครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะที่สนใจผมบอกเลยว่ายิมพี่ตีเนี่ยบูธครับเป็นแบบยิมที่แบบโหสร้างเพื่อนนักกีฬานะใช่คือแบบอุปกรณ์ดีที่จอดรถสบายครับล้างรถอะไรเข้าคัสโอ้โหแล้วที่สำคัญราคาไม่ได้แพงเหมือนที่คุณผู้ชมคิดเลยตอนแรกผมว่าในยิมอย่างเงี้ยผมว่ารายปีน่าจะมีสัก 40,000 นะจริง23,000เองเออ30,000ตกเดือนละ 2,000 ไป 3,000 นะใช่ถูกมากถูกมากคุ้มมากเออแล้วก็ยิมนี้อยู่ที่ไหนพี่บอกอยู่รามคำแหง102แต่ไม่ท่อซอยอยู่ริมถนนเลยครับอยู่ตรงสามกรง่ายๆเลยครับนะครับถ้าไม่มีเวลามาก็มาเล่นเดย์พาร์ทแล้วก็มีแล้วก็หรือไม่ก็แบบสมัครรายเดือนก็ได้รายเดือนแล้วก็มีมาเล่นเสาร์อาทิตย์ก็คุ้มแล้วนึกออกป่ะเก็บกล้ามเนื้อเสาร์อาทิตย์ก็คุ้มแล้วมาดูสาวสวยมากเลยครับผมแล้วก็นี่นะใครที่จะติดตามพี่ตีนะครับก็อินสตาแกรมพี่ตีก็ครับผมตีตีเนาะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างนี้เลยครับผมแล้วก็สำหรับผมนะครับใครที่จะติดตามช่องทางของผมนะครับก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเทรนส่วนบุคคลให้ผมเทรนหรือว่าเป็น private gym ก็ยิมผมอยู่เกษตรนวมินทร์นะครับ LINE @ studio loha แล้วเนี่ยปิดคลิปผมบอกเลย EP หน้าคุณผู้ชมเตรียมดูเลยว่าเราจะมาขายความลับว่าพี่ตีตีเนี่ยหุ่นแบบเนี้ยเป็นโปรแบบเนี้ยเขากินยังไงติดตามได้เลยพี่จะบอกแบบไม่กักเลยใช่ไหมกินอะไรไงกักง่ายกักทำไมใครก็กินได้โอเคสวัสดี